พลพรรคนักปรุงเวลาที่เราพูดถึงมาระคินกเนี่ยหลายๆคนก็จะมันขมจังเลยนะครับขอให้รู้ว่าในความขมเนี่ยมันเป็นความขมที่มีเอกลักษณ์ในรสชาติของเขานะครับซึ่งเมนูที่พลนำมาทำในวันนี้ครับเราใช้มาระคินกเป็นส่วนประกอบหลักเลยซึ่งถือว่าเป็นผักพื้นบ้านอีกตัวหนึ่งของไทยที่คุณผู้ชมก็สามารถปลูกเองที่บ้านได้เช่นเดียวกันนะครับพลจะมาทำเป็นเมนูสไตล์ติ่มซำครับเดี๋ยวเราจะทำส่วนประกอบของแบบกุ้งสับยัดไส้เข้าไปแล้วก็ทำน้ำแดงแบบง่ายๆนะครับออกมารับรองว่าทานง่ายมากกว่าที่คิดและที่สำคัญอร่อยครับมาระคินกนะครับต้องบอกว่าเป็นพืชผักที่มีคุณสมบัติที่ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการลดน้ำตาลในเลือดนะครับการปลูกมาระคินกไม่ได้เรื่องยากเลยครับถ้าเรามีซองฉลาดพร้อมปลูกที่อยู่ในมือพลแบบนี้นะครับของเมล็ดพันธุ์ตราสอนแดงนะครับซองฉลาดพร้อมปลูกเนี่ยเขาบอกอะไรเราบ้างนะครับลองดูนะฮะที่หน้าซองเขาก็จะเขียนไว้เลยว่าเป็นมาระคินกลูกผสมไซเบอร์ F1 การดูแลง่ายนะครับผลผลิต 45-50 วันก็ได้รับประทานแล้วนะครับด้านในเนี่ยก็จะมีซองพร้อมเมล็ดอยู่นะครับด้านหลังก็จะมีวิธีการปลูกเพราะฉะนั้นเรามีแค่ซองแบบนี้ครับซองเดียวก็สามารถปลูกได้อย่างง่ายดายครับเอาละเราจะต้องทำอะไรกับมาระคินกบ้างนะครับเดี๋ยวผลก็จะเอามาผ่าครึ่งก่อนนะฮะหลังจากนั้นเราเอาไปต้มน้ำนิดนึงเพื่อให้เขานุ่มขึ้นใช้เวลาสักประมาณ5นาทีครับใช้ช้อนควักไส้ออกครับผมต้มในน้ำร้อนก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เกลือลงไปด้วยนิดหนึ่งแล้วเราก็จะเตรียมชามใส่น้ำแข็งไว้นะครับต้มเป็นเวลา5นาทีครับระหว่างที่ต้มเนี่ยเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวไส้กันเลยครับกุ้งทั้งหมด170กรัมนะครับ100กรัมเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาไปบดนะครับใส่เครื่องบดสับไปเลยแล้วก็มันหมูแข็งนะฮะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กลงเล็กน้อยนะครับจะได้ทำงานง่ายกระเทียมนะครับขิงครับผมซีอิ๊วขาวนะครับเหล้าจีนครับผมพริกไทยขาวเล็กน้อยนะครับแล้วก็แป้งข้าวโพดครับโอเคครับใช้ได้แล้วครับเสร็จแล้วกุ้งที่เหลือนะครับสับหยาบๆนะครับผมแล้วเราก็เอามาผสมกับส่วนที่เราบดละเอียดนะครับการที่เราแยกออกมาสับนิดนึงครับมันจะได้มีส่วนที่ยังเป็นเนื้อกุ้งให้เรากัดเป็นชิ้นๆได้นะครับคนๆให้เนื้อกุ้งกระจายดีครับเสร็จแล้วตอนนี้นะครับมาระคินกของเรา5นาทีแล้วครับตักออกจากความร้อนนะครับใส่ลงในน้ำเย็นครับซับให้พอแห้งครับเสร็จแล้วเราก็เอามาระของเราเนี่ยนะครับมายัดไส้นะครับประกบกันแบบนี้ครับเพื่ ไม่ให้เขาหลุดออกจากกันนะครับเอาไม้จิ้มฟันกัดไว้ครับเดี๋ยวเราจะเอาไปนึ่งต่อนะครับปิดฝาครับผมเราอย่าใช้ไฟร้อนมากนะครับใช้ไฟกลางก็พอครับนึ่งเป็นเวลา12นาทีครับระหว่างที่นึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำซอสน้ำแดงกันในตัวซอสของเราเนี่ยนะครับมีน้ำสต๊อกเราใส่ซอสหอยนางรมลงไปนะครับซีอิ๊วดำครับซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็แป้งข้าวโพดครับผมคนส่วนประกอบให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะใส่หม้อแล้วก็เคี่ยวให้เขาข้นขึ้นครับพอซอสของเรานะครับเริ่มเดือดนะครับก็จะมีลักษณะที่ใสขึ้นนะฮะตอนนี้มาระคินกที่เรานึ่งไว้ก็ใช้ได้แล้วเช่นเดียวกันครับปิดไฟเลยซอสของผมก็ใช้ได้แล้วเช่นเดียวกันนะฮะราดด้วยซอสน้ำแดงที่เราเตรียมไว้นะครับพริกชี้ฟ้าซอยครับหวานเป็นลมขมเป็นยานะครับใครที่อยากจะได้เมล็ดพันธุ์มาปลูกมาระคินกดีๆแบบนี้นะครับสามารถซื้อได้นะฮะที่ร้านนายอินหรือว่าสยามโกลบอลเฮาส์นะครับหรือเข้าไปติดต่อได้นะครับที่ LINE @สอนแดง 4แล้วก็ Facebook Page นะครับของเมล็ดพันธุ์ตาสอนแดงครับเพื่อนๆที่รักการทำอาหารนะครับอยากจะได้สาระดีๆอยากจะดูสูตรดีๆนะครับไม่ต้องลังเลเลยครับกดปุ่ม Subscribe เดี๋ยวนี้เลยครับรับรองว่าเราจะไม่พลาดจากกันแน่นอนครับ